ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ขอวังซิสเตอร์สวัสดีค่ะตีกันไม่ไหวพี่น้องคือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคู่ไหนคุณว่าก็จะตีกันประมาณนี้อ๋อโอเคโอเคใช่คู่นี้ไม่เป็นหรอกคู่นี้รักกันมากรอดูเดี๋ยวรอดูได้ข้อมูลมามีหนึ่งคนที่จ้องจะมาปั่นป่วนอีกฝ่ายนะครับสังเกตจากสีหน้าตอนนี้วันนี้คริสเนี่ยต่อจากนี้จะต้องมีขับรถค่อนข้างไกลไปที่ถึงเขาใหญ่เลยใช่คริสก็เลยหวังว่าเอ๊หรือว่าตรงนี้ให้พลอยเป็นคนขับแล้วคริสนำทางดีพอมาถึงปุ๊บมันเดินขึ้นฝั่งนู้นเลยพี่เผือกว่าไงแล้วก็พลอยก็ถามว่าวันนี้อยากให้ทำอะไรพี่คริสบ้างวันนี้ทะเลาะอะไรดีกับพี่คริสคะทุกคนเข้าใจปะทำไมมันเป็นคนเอาเปรียบอย่างเงี้ยพี่เผือกช่วยหน่อยได้ไหมก็คือเราเป็นพี่หรือเปล่าเราก็อาจจะต้องดูแลกูเสียสละทั้งชีวิตเดี๋ยวขึ้นไหนอ่ะใหญ่ไปอ่ะในหอวังซิสเตอร์มันก็จะมีหลายช็อตที่กูต้องเสียสละโดยที่อยู่ดีกูก็ต้องเสียอย่างเช่นมึงเดินไปสิกูไม่เดินกูรอตรงนี้อ่ะกูก็ต้องทำเพื่อภาพอ่ะหรืออาหารที่สั่งมาในโต๊ะเป็น10อย่างชิมอยู่1นอกนั้นกูต้องชิมหมดเลยอะไรที่เขาไม่อยากกินอย่างเช่นของหวานของอ้วนของคาวของทอดของทอดฉันกินค่ะฉันเป็นราชินีของทอดทำเดียวเหรอไปเรื่อยสุดท้ายลงที่เราเหรอเราก็ต้องช่วยตัวเองแบบวิ่งเป็นอะไรเหนื่อยที่เราอีกเหนื่อยอีกไม่เป็นไรคริสวันนี้จะปกป้องคริสนะเพราะว่าพี่เผือกไม่ต้องพูดเลยเผือกเป็นเพื่อนฉันจ้ะอย่าโทรหาพี่จ่าก่อนจ่าเมียเขาถ้ามึงโทรจ่าชนะเลยจบแต่ว่าใช่เขาถึงกันด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทั้งคู่ไปแบบย้อนอดีตกันสักเล็กน้อยย้อนวัยไปสมัยเป็นดาวรุ่งที่โรงเรียนวัยรุ่งดีเหรอไปจำได้ไหมเดินทางไม่ได้ว่ะไปสินครินทร์ก่อนไปสินครินทร์ก่อนแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราจะพาไปแวะหนึ่งที่ก่อนเป็นสถานที่ที่คุณคริสเนี่ยชอบไปพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกเรียนอยู่เสมอนั่นก็คือห้างซีคอนสแควร์คือคริสซีคอนเหรอแค่ซอยร่วมฤดีอ่ะจากหน้าปากซอยเข้าไปถึงข้างในโดดเรียนออกมาได้คือโคตรเก่งแล้วอ๋อมันลึกมากมันลึกพี่สาวเราให้เรารอที่โรงเรียนตั้งแต่จบนะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองครึ่งสี่ห้าโมงอ๋อนางนางก็ไปท่องเที่ยวสี่คนไปท่องเที่ยวไม่รู้ว่าวันนี้ไปไหนอ๋อไม่รู้หรอกรอดีจนเพื่อนค่อยหายไปแล้วพี่สาวกลับมาสี่โมงห้าโมงค่อยกลับบ้านพี่สาวเราอ่ะคะแนนโรงเรียนลดที่สุดแล้วตั้งใจเรียนหรอเขาเป็นคนยังไงติดศูนย์เคยเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าพอชีไปเมืองนอกปุ๊บชีเลิศมากชีติดท็อป5แน่อ๋อคือตอนนั้นก็คือชอบเต้นมากแล้วเขาเก่งมากในการเต้นอ่ะใช่เราจำคริสจากมังกาแคชได้ว่าคริสแบบเป็นแบบแดนเป็นมันก็แคสแกมันก็แคสมันก็แคสผมถือว่าเป็นติ่งของคู่นี้ก็ได้นะเราจะค่อยๆรื้อฟื้นกันไปว่าเราแบบเป็นแฟนคลับอะไรยังไงกันมาเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้ไปเช็คอินที่ซีคอนก่อนพอถ่ายรูปซีคอนเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับไปที่ร่วมฤดีเราจะพาพลอยไปนั่งกินไส้กรอกจุ๋มหมาที่มันมียังมีอยู่ป่ะเหรอมันไม่มีแต่เราซื้อมาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปพร้อมเอา GPS จับเวลาเนี่ยนะไป2สถานที่นี้ใช้เวลา510นาทีครับจากซีคอนอะตรงไปเพื่อที่จะตอนนี้คู่ถูกแม่นซีคอนเลยครับแต่โรงเรียนไม่แม่นแปลกมากเลยนะครับอีมินบุรีตรงนั้นนะไอ้ตรงด้านข้างไม่พอสุดซีคอนมันคือบางกะปิถูกไหมพอบางกะปิเสร็จปุ๊บต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปมินบุรีไปให้ถึงตรงนั้นไปให้ถึงใช่แต่คู่นี้ขับรถเองตลอดถูกไหมทั้งคู่โนไม่คือนี่คนขับรถมึงทำไมเอ้ยเอาให้ออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนค่ะเอาให้ออกนี่ไงยูเทิร์นนี่ไงเห็นไหมฉันจะออกฉันออกไหนก็ออกเลยสิมันมีทางออกอยู่ตรงนั้นไงนู่นมันมีออกอันนี้มาออกแค่พรัสเนี่ยอย่างงั้นวนไปออกตรงนู้นตรงนู้นมันเขียนบางนาตรงนู้นชัวร์เปล่าไม่รู้แต่ว่าวนไปก่อนก็ได้มึงวนกี่ทีมึงก็วนไปก่อนก็ได้ดิคริสกูจะออกนี่ออกแล้วเหรอออกแค่พรัสแล้วนะพี่เธอก็ต้องไปชิดนี่เลยเข้าใจแต่ว่าพี่เขาใหญ่มากเลยรถใหญ่ขวางเราอยู่นะตอนนี้ไม่อีกด้านขับรถยูโรเกียดดีพวกนี้ไม่นะวันนี้เราจะช่วยปกป้องคริสเองเพราะเราประทับใจคริสตั้งแต่มังกะแคชกูเกียดมึงตรงนี้แหละอีชัวมังกะแคชพอรถพลอยเป็นไงอ่ะ
อุ้ยชอบมากชอบแบบชอบสุดๆเลยพี่เผือกคือมันเป็นรถที่เราเลือกเองชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราขับสนุกเพราะเราแบบเราอยากรู้สึกเหมือนหมาปอมเมอเรเนียนอะหมาปอมที่อยู่บนรถแล้วก็หรือชิวาว่าที่อยู่บนรถแล้วมันได้แบบเห่าให้คนแบบอย่างเงี้ยพลอยคือด่าสนั่นเวลานั่งรถด่าแบบไม่มีค่ะด่าใครครับพลอยด่าถนนด่าอะไรจนบางทีคุณบอกว่าเธอรู้ใช่ป่าวว่าแบบอีที่มึงด่าๆอยู่เนี่ยกูได้ยินอยู่คนเดียวนะไม่มีคนที่ว่าความพลอยก็ด่าไงเช่นตู่ทำไมไม่ขับไปแล้วอยู่ทำไมเออมันไม่ด่าคือชอบปากแจ๋วบนรถเท่านั้นเองแต่ว่าพอออกไปปุ๊บเราก็เชื่อว่าตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วพี่เผือกเป็นปะพี่เผือกเป็นแบบโมโหเป็นอะไรก็สะบดด่าแต่ว่าก็อยู่แต่ในรถเหมือนกันคือถ้าเขาเริ่มชะลอหรือเริ่มแบบว่าเอ้ยมองหน้าเราแล้วเราจะไม่หันไปมองเราจะใช่เราจะคอแข็งๆตรงๆไว้เราจะไม่หันไปสบตาหรอกอ๋อแต่อีกอันนึงที่เราต้องคอแข็งเพราะอะไรป่ะพี่เพราะว่ารถหนูมันไม่มีฟิล์มเหมือนกันแล้วเขาก็จะบ๊ายบายเราด้วยบางทีมอเตอร์ไซค์ติดข้างถ้าเขาเห็นเราก็จะแบบต้องเลือกว่าจะหันไปพี่เผือกนี่พี่เผือกนี่เราก็ต้องหันไปรับบ้างบางทีหรือเราก็แกล้งเป็นไม่เห็นแกอีตู้นี้มันบังชันบนพัฒนาการหรือยังอุ้ยยังไงบางกะปิ12กิโลโอเคไปเลยคุณอันนี้คนละด้านเห็นไหมล่ะเมืองไปสี่คนสี่แควไปเดียวเลยรู้ไหมเมื่อก่อนเคยไปแข่งฟุตบอลที่ร่วมฤดีด้วยนะมีสวยๆบ้างไหมเราเรียนเราคือทั้งคันนั้นน่ะรถนักฟุตบอลประมาณเกือบ20ชีวิตอ่ะมองหาพลอยหอวังทุกคนหรอตอนนั้นคันนั้นมันบ้าคลั่งโดโจมากเลยไงตอนนั้นโปรเจกต์เอสมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็นักฟุตบอลก็จะมองหาแล้วก็เหมือนแบบมีผู้หญิงหัวหนามคนหนึ่งกำลังวิ่งขึ้นรถตู้ฉันคิดว่านั่นคือฉันหรอคิดว่ายังไงก็เราก็น่าจะเป็นแกนะเพราะหัวหนามทั้งโรงเรียนมีแกอยู่คนเดียวนะแต่เห็นไกลมากนะแล้วก็คิดไปเองว่าเราเจอพลอยแล้วอย่างเงี้ยใจไม่ได้อยู่กับเกมฟุตบอลอะไรเลยมันเป็นฮอตขนาดนั้นเลยหรอพลอยก็ไม่เคยรู้สึกเลยหรือเปล่าพี่คุณเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนไอ้เต้าทองอะยุ่งอะแบบว่าห้าวแล้วก็คือรู้สึกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่มีใครชอบกูเลยนอกจากแอนนี่กับกีฟเราชอบแอนนี่เห็นไหมล่ะแต่ว่ามีในสนามฟุตบอลก็จะมีหมวดพลอยก็จะมีหมวดมีหมวดมีสามหมวดไปไหนไปไหนไม่รู้ไปไหนอะไรพักตรงไปก่อนไม่ใช่มันพัฒนาการหมดแล้วตอนนี้ยังไงอ่ะอ๋อพี่คริสมันต้องไปอันนี้ว่ะก็ไปอันนี้แหละเพราะว่ามันจะต้องลงอุโมงค์มันเป็นอันใหม่เว้ยไม่เป็นไรติดไฟแดงแค่ได้ตอนมาออกรายการเนี้ยพลอยบอกว่าตอนแรกพี่คริสจะไม่ว่างพลอยก็โอเคดีใจตู้ฮูมากอะไรเงี้ยแต่พอพี่คริสว่างแล้วเนี่ยมันเริ่มมีความเครียดก่อตัวนี่คืออะไรพลอยมันเครียดก่อตัวว่ากูต้องโดนอีกแล้วใช่ไหมโดนอะไรอ่ะถ้าเราพูดอะไรไม่ดีปุ๊บเราพูดผิดจังหวะปุ๊บอ่ะกูโดนแล้วอ๋อเหรอมันจะเป็นยังไงไม่มันชอบโดนแบบพลอยพูดใจมันพอๆหน่อยเนี่ยพูดใจมันดีๆหน่อยพลอยอย่าทำแบบนี้อะไรแบบนี้เหมือนอารมณ์เป็นแม่คนที่สองแล้วแต่มันก็ต้องมีส่วนพี่คริสก็ไปเตรียมตัวอ่านชื่อถนนมาอันนี้คือสิ่งที่ฉันทำคืออะไรรู้ป่ะนัดกูไบเทคคือทั้งชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าเลยไบเทคไปอ่ะถนนที่เลยไบเทคไปอ่ะไปไหนคิดว่าไปทางนั้นแน่ตอนแรกใช่เพราะมันยากแล้วฉันเพิ่งรู้ว่าอะไรรู้ป่ะอ๋อสำโรงอยู่ตรงนี้เหรอวะกูนึกว่าสำโรงอยู่ฝั่งทนไม่ใช่ใช่ป่ะสำโรงตรงไหนในหัวคือสำโรงคือตรงไหนงงไปเลยนี่คือถึงพาราไดซ์พาร์คแล้วแต่จริงๆขึ้นสะพานไปเพื่อไม่ต้องติดไฟแดงเราไปอยู่ไหนนี่เขาพ่อผมเข้าใจเขาเป็นใจเย็นเหรออยู่ด้วยกันพอเป็นฝ่ายใจเย็นหรอไม่จริงใครเย็นกว่ากันนะไม่มีค่ะชอบตอบเบาๆตบไหล่บอกให้จริงเหรอแต่เราก็ถือว่าอุ่นๆป่ะหรือว่าเราอุ่นๆเราอุ่นๆแต่นี่ดีขึ้นเยอะมากแล้วนะตอนเด็กๆคือแบบกระตู้ลีเลยแบบจริงป่ะแม่ใจเย็นเพราะว่าตอนเด็กเขามันจะมีความเฟียวฟ้าวคนนี้อันนี้เขาเป็นซอฟต์แล้วเขาจะดูวิธีการขับเราสปอร์ตปะวะชั่วมันเป็นคนมันนิสัยไม่ดีเขาสปอร์ตขับรถเป็นสปอร์ตเป็นไลน์เป็นแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นรถก็จริงๆแล้วมีคนขับรถก็สบายดีนะคนขับรถแล้วรถตู้ไปเลยค่ะมันสบายที่สุดใช่อ่ะโอเคเข้าใจเรื่องอยู่เธอก็โฉบเฉี่ยวเปี้ยวซ่าไปสัก2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะฝ่ายเอาว่าเจ็บหลังแล้วเขาแบบว่าพยายามสอนเราไงเออมาแล้วเข้าใจเขาห่วงน้องรักน้องไงแล้วสปอร์ตใช่มั้ยมึงคะเลยทางยูเทิร์นค่ะหยุดมันต้องขึ้นสะพานยูเทิร์นค่ะโอ้ใช่ทันมั้ยทันมั้ยฮัลโหลพลอยเปิดกระจกคุณแม่คะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือวิธีขอทางนะซึ่งก็เป็นขอแบบเปิดแล้วเขาเห็นเป็นผู้หญิงเขาเป็นมือแต่มือเหี่ยวมากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เรามาอยู่ไหนเนี่ยสีคอนเราอ๋อเดี๋ยวเราต้องถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายป้ายสีคอนสแควร์เนี่ยไปข้างหน้าต้องผ่านข้างหน้าถึงแล้วเลยเราวนเลยตอนนี้นะอยากถ่ายป้ายอยากถ่ายป้ายนะแต่เสาไฟฟ้าคือแบบแน่นเกินอ๋อนี่พาเข้าไปด้วยนี่ไงนี่ไงเราถึงแล้วสีคอนนี่ไงโอเคเก่งมากพี่สาวตอนนี้นะครับหอวังซิสเตอร์ใช้เวลาไป19นาทีเหลืออีกชั่วโมงนิดๆเห็นไหมไม่ใช่เพราะว่าให้นางขับอ่ะจะไม่เสียเวเพราะว่าอีพอยขับก็คือมึงอะไรๆๆอ๋อเราโลกกว่าเหรอเราโลกกว่าเยอะไม่คือทำไมก็คือขอเหยียบเบรกอ่ะเมื่อกี้เหรอเหยียบเบรกตัวเองเอาสิไม่ไหวพอยเคยไปขับรถที่ LA เหรอแล้วเราเจอหนูไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราอยู่บนเรือแล้วก็ขับเช่ารถหน่อยขับรถหน่อยแล้วพอไปเช่าขับเสร็จปุ๊บก็มีความชินว่าเราอ่ะพอเราจะยูเทิร์นใช่ป่ะเราจะไปทางนี้ใช่ป่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราแต่ว่าออกมาคือรถมันกำลังวิ่งมาอยู่ค่ะซึ่งมันผิดทางสวนพอสวนปุ๊บพอยไม่ต้องยูเทิร์นตรงนั้นอ่ะแบบกลับอีกทีก็คือ360มึงแล้วหลังจากนั้นคือพอจอดข้างทางว่าขอร้องเถอะกูไม่ขับแล้วไม่เอาแล้วแล้วยูมี international driver license หรอมีความคิดอยากขับเหมือนกันนะต่างประเทศแต่เขาบอกว่าสนุกนะก็คือลองทำดิก็พักผ่อนนะใช่ไหมก็ขี้เกียจไม่ใช่ก็คือถ้าจะไปไหนไกลๆคือต้องแพลนแล้วไงก็คือสุดท้ายคือdriver เหมือนเดิมข้อแรกไม่ต้องหลงข้อที่2สบายข้อที่3กูไม่ต้องตื่นเต้นกับพวงมาลัยซ้ายหรือว่าฉันคุณนานจริงน่าคิดน่าคิดเท่าที่ฟังมาเนาะพอจะนึกภาพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคิดสภาพตัวเองกูไปเที่ยวกูก็นั่งรถไฟเดินวันนี้ก็เอาสะพายเป้ปะอะไรใหญ่ปะมันบางกะปิไม่เก่งแล้วมันคือเขตอะไรมึงคะมันตรงเฉยๆค่ะวันนี้คือทั้งคู่ก็กำลังตรงไปบางกะปิแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยจะไปยังไงต่อเดี๋ยวใช่แต่มันต้องมีป้ายมีนบุรีเว้ยเมื่อก่อนก็รถที่บ้านไปส่งใช่ล่ะคือคนเนี้ยจะขับเลนไหนคะช่วยขยับหน่อยได้ไหมคะเอ้ยก็ไม่ใช่พลอยนะที่ด่าใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ถ้าเกิดชนมาก็คือผิดอีกนี่เห็นไหมล่ะแม่นกดไงแม่นกดแม่นกดแม่นกดคุณครูเป็นคุณครูคุณครูชีวิตประจำวันคริสก็จะค่อนข้างแบบเป๊ะนิดนึงไม่บางทีก็เป็นแบบวันนี้วันว่างแล้วก็คือคิดว่าจะทำนั่นทำนี้ลืมตามมาอีกทีอ้าว18:00 PM แล้วไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านก็ขนาดนั้นบางทีคือเขาทำหลายอย่างต้องมีเช็คลิสต์ให้ตัวเองว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วบางทีเช็คลิสต์มันข้ามด้วยนะชีก็จะรู้พอคนมาตามบอกเอาทริปหายแล้วไม่ได้ทำค่ะซึ่งพลอยเลยบอกว่าจริงๆแล้วพี่คริสอะมันก็มีนะจ้างคนเลยพอหลังจากที่พลอยกับทีมงานหอวังซิสเตอร์ยืนขึ้นแล้วลุมด่าพี่คริสอย่างนี้เลยใช่ยืนแล้วก็มันแบบพี่คริสมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตอนเนี้ยปี2500เอาแล้วอะไรปีอะไรปีอะไรวะ2500อะไร67ปี67 2024นี้ได้เปลี่ยนตัวเองแล้วฉันมี PA 2คนค่ะเดี๋ยวนะมีทีมี2เลยเหรอ2ไปเลยแต่ปีนี้คริสโฟกัสตัวเองนะคริสจะโฟกัสรีโนเวททุกอย่างของตัวเองคือเรื่อง My and Soul My and Soul ใช่ๆคือจะพยายามดีท็อกซ์แบบโซเชียลเน็ตเวิร์กออกไปให้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ประมาณว่าแบบเอ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะลองทำอาหารคลีนดูอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไม่อร่อยกูกินเองอะไรเงี้ยทำแล้วตอนต้นคลิปบอกกูชอบของทอดมั้งของทอดฉันกินค่ะฉันเป็นราชินีของทอดราชินีก็ใช่ไงก็ชอบของทอดไงก็คือต้องมันก็เลยต้องมีเรสโซลูชันนี้ไงเราพอกินของแต่ล่าสุดเมื่อคืนกูกินกุ้ยช่ายทอดจบเห็นไหมล่ะ My and Soul นี่เดือนที่2อ่ะเดี๋ยวคือกูกินกุ้ยช่ายทอดแบบเมื่อคืนใช่คือแล้วก็บอกว่านี่ไงชอบธรรมชาติพี่สาวฉันชอบในเมืองค่ะคนเมืองเดินห้างแต่ว่าโอเค2024อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วให้โอกาสให้โอกาสเดินป่าเดินป่าไม่ไปไม่มีน่าจะเดินทะเลมากกว่าแต่ว่าบกนี้เลยเหรอเดินป่าไม่มีทำไมเดินป่าไม่มีแคมปิ้งไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ใช่ทางเขาไม่ใช่แกลมปิ้งเต็นท์มีแอร์ไม่มึงจะต้องไปนั่งจุดไฟเองเพื่ออะไรมีคนจุดให้แกลมปิ้งมีคนจุดให้อยากแต่ everything look so แบบเหมือนแคมปิ้งเราต้องใส่ไม้เองไม่มีปั่นมาปั่นไม่กำลังจะถามว่ามีนบุรีแล้วไปไหนต่อไปบุรี
บบเก่งว่ะพี่คริสไปเก่งว่ะมันตรงมาอย่างเดียวค่ะพ่อแกที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่รถติดจังหวะนี่คือรู้ยังเราคุ้นหรือยังว่าโรงเรียนอยู่ละแวกไหนรู้ว่ามีนบุรีอ่ะแต่ว่าไม่คุ้นเลยอ่ะถนนตรงนั้นมันยังไม่เจออ่ะอุ้ยไม่คือมันเดียวไปมันคือน้ำว่ามินเราไปน้ำว่ามินเลยเหรออุ้ยถูกทางวะเนี่ยตอนนี้คือเงียบไปแล้วนะคือว่าที่สถานการณ์วิกฤตตอนนี้วิกฤตเงียบไปแล้วเอาแล้วมาหาเลี้ยวขวาขอบคุณนั่นแหละไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดป้ายเขียนว่านวมินทร์ซ้ายรามคำแหงขวาแปลว่าถนนนี้วิ่งจากรามคำแหงตรงมานี่พี่สาวโฉบเฉียวไหลไปละถูกไหมล่ะคล่องตัวถูกไหมล่ะเขาอิสโซสมาร์ทนะเพราะพี่คุณกำลังคิดว่าถ้าจากรามคำแหงอะมันข้ามสะพานข้ามสะพานแล้วมันก็จะถึงหน้าก็คือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านสมกรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่กลัวไม่น่าใช่แล้วไม่ใช่แหละอันนี้เนี่ยอ๋ออันนี้การเคหะคลองจันเราต้องกลับไปทางเมื่อกี้ป่ะวะเหมือนต้องตรงไปอีกรอบไหมไม่เป็นไรไปบูรพาไม่ไปให้สุดถนนเนี้ยข้างหน้านี้นะว่ามินแล้วนะไม่แน่ใจอันนี้คืออันนี้คือรามอินทราเขาบอกว่าถ้าขวาไปจะไปชนรามอินทราใช่รามคำแหงน่าจะดีกว่าหรอยูเทิร์นกลับไหมล่ะคู่นี้เนี่ยเขาเถียงกันตอนให้ข้อมูลว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนดื้อจริงๆแล้วใครอยู่พลอยวันนี้พลอยไม่เน้นตอบพลอยเน้นชี้มั่งสอกมั่งหรืออะไรอันนี้คุณคริสคุณจะกลับเหรออันนี้ไปแล้วฮะคือเอาจริงนะหลงไปเลยได้ภาพก็ชั่วโมงครึ่งคือเมื่อกี้โผล่หน้าไปตรงนั้นแล้วไปไม่เป็นว่ะไม่รู้ว่ามันน่าคุ้นมันไม่คุ้นดูมันแบบไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวขอโผล่หน้าไปดูตรงรามคำแหงหน่อยว่ามันใช้คำว่าโผล่หน้าโผล่หน้าไปดูหน่อยเนี่ยแล้วกูก็ต้องมาขับรถเยอะแยะไปหมดแล้วพี่กูก็ต้องขับรถกลับไปคอนโดแล้วพี่กูก็ต้องขับรถไปเขาใหญ่พลอยทำไมหนูไม่ขับถ้ากูขับอ่ะ3ชั่วโมงกูไม่รู้ถึงเปล่านะมึงเอาไงอยากไปเขาใหญ่ช้าป่ะล่ะกาญจนาพิเศษนี่ดังกะปิเนี่ยแหละที่เนี่ยในรามคำแหงบางกะปิแถวๆนี้แหละแล้วเราต้องตรงไปหรือเราซ้ายคะเราจะโผล่ไปดูไปโผล่ไปดูรามคำแหงเพราะว่าเราเลนนี้แล้วเราไม่สามารถเข้าอย่างนั้นเราต้องเลี้ยวไปไม่ไปแล้วล่ะเราช้าไม่ได้แล้วใช่แล้วอันนี้คือใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ตรงไปจะเป็นกาญจนาพิเศษกาญจนาพิเศษคืออะไรกาญจนาพิเศษคือเส้นวงแหวนก็ตรงไปก่อนวะพี่คริสคือมันก็ดูเป็นไปได้อยู่นะมันต้องไปอีกรอบนึงอะถ้ามันจะอยู่ฝั่งนู้นมันจะมีสนามกอล์ฟอยู่อันนี้เฮ้ยสนามกอล์ฟเลยเหรอไม่มีก็ไม่ใช่เราไม่รู้ใช้เวลาไป46นาทีนะครับสงสารเผื่อต้องมานั่งรถหลงตลอดเข้าใจป่ะฉันว่าถูกทิศแต่ว่าถูกถนนหรือเปล่าฉันว่าดูถนนถูกไม่ถูกหรอไปก่อนไม่เคยสงบมันยังไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ถนนนี่น้องพลอยนี่ไงนวธานีใช่ไหมนวธานีคืออะไรคืออะไรสนามกอล์ฟที่พี่กุ๊ดบอกมาถ้างั้นถูกแล้วใช่ไหมแล้วไปไหนมันต้องไปทางนู้นหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกก่อนแล้วเราไปเลี้ยวข้างหน้าไหมหรือว่าเราต้องเลี้ยวตรงไหนไม่รู้ไปไงแต่ว่าถ้าล็อกถัดไปเนี่ยได้ว่ะพี่คริสใช่ตรงข้างหน้าคิดว่ามันอาจจะทะลุได้ก็ได้ถนนใหม่ยังไงไปก่อนหนูว่าไปก่อนก็นี่แหละตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านหมู่บ้านสามกรตรงฝั่งเนี้ยอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งอุ้ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ถนนมันทำใหม่เยอะสวยเลยถนนดีเลยขวางฉันว่าลู่ดีมีสิทธิ์เปลี่ยนไปเยอะเลยแหละถ้างั้นน่ะตอนเราอยู่คือข้างหน้ายังเป็นทรายแดงๆอยู่เลยนะเป็นทรายแดงแล้วก็แบบลึกมากอะลึกมากโรงเรียนอะไรอยู่ในนั้นน่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวคอยดูนะถ้าเกิดว่าเราไปถูกให้ได้นะไม่มีโรงเรียนแล้วด้วยเลยเซอร์ไพรส์กว่าฉันจำได้หรอนี่ไม่ใช่สามกรอยู่อีกล็อกนึงตรงนู้นใจคือยังฝังอยู่อีกล็อกนึงตอนนี้ใช่ชิปหายแล้วโรงเรียนอยู่ฝั่งนู้นอยู่ที่ว่าตรงนี้เราตรงไปแล้วมันจะกลายเป็นอะไรมีบุรีไงเดี๋ยวเราไปถึงตรงที่มันดูหน้าตาแบบหน้าขวาขวาตอนนี้ขวานี้แล้วก็ขวานี้แล้วพอชนถนนต่อไปซ้ายซอยนี้ทำไมถึงต้องมีไฟแดงเข้ามันเป็นซอยใหญ่ที่สามารถทะลุออกไปได้เมบีแล้วเราจะเลือกเข้าซอยนี้ไหมเข้าเรารู้สึกว่ามันไกลแล้วอ่ะโอเคไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องกลับรถนะคืออ๋อแสดงว่ายังถูกทิศถูกทางอยู่นะมันอาจจะไปเชื่อมกันข้างหน้าไม่คืออย่าเพิ่งไปค่ะอยู่ก่อนจะโผล่หน้าไปดูนิดเดียวใช้คำว่าโผล่หน้าอีกเหรอก็คือไงไม่ต้องขวาตรงไม่ล่ะไม่คือหนูว่ามันก็ดูเป็นไปได้อยู่นะตรงๆไปเนี่ย
พอเราตัดสินใจตรงมาไม่เลี้ยวขวารถตู้ตบมือกันใหญ่เลยนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะว่าอาจจะถูกอยู่นะนี่ไงรามคำแหงรามคำแหงจะรู้ได้เอ๊ะกูควรเลี้ยวตรงนี้นะถ้าจะมีบุรีคือตรงนะอิรามินทาตรงไม่แต่ควรจะเลี้ยวตรงนี้นะถ้าจะเลี้ยวอะอืมรถตู้บอกอืมถ้าจะเลี้ยวต้องเลี้ยวตรงนี้อืมรถตู้เขาย้ำคำมาเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวตรงนี้เขาย้ำคำพี่เคสมาก็น่าจะพี่เคสว่าต้องเป็นเพราะว่ามันคนละล็อกอะแกโอ้มึงกูจำไม่ได้ค่ะต้องถามน้องถ้าคุณจะมาเป็นแฟนพี่คริสก็ต้องแบบเก่งกว่าพี่กูต้องเก่งกว่าพี่คริสถูกปะเอางี้นะว่ายเลยกรุณาเก่งให้ได้กว่ากรุณาเก่งเก่งและเร็วให้ได้เท่าพี่กูหรือมากกว่าพี่กูออกกันไหนกว่าพี่กูอดทนได้อดทนพี่กูมันเก่งบอกก่อนเลยพี่กูเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะใช่เนี่ยเราดูออกเลยบางทีกูอยากให้พี่กูติดโง่บ้างมีใครเคยถามบ้างไหมอีผู้หญิงที่แบบว่าทุกคนคิดว่าแบบดูแล้วแบบสตรองดูมั่นใจในตัวเองดูแบบเก่งอะคล่องแคล่วถามเขาไหมว่าเขาอยากเก่งบ้างคือใครก็ได้ช่วยมาทำให้กูหน่อยอย่างเงี้ยมีใครถามเขาไหมเขาไม่สตรองแล้วใครทำถามเลยไม่คือไม่ใครทำไม่แปลว่าใครทำเจอเอาแล้วเลี้ยวซ้ายขวาวะซ้ายก่อนไม่เป็นไรยูเทิร์นได้ถ้ามันเลยนี่มันมาอีกล็อกนึงละที่ที่ล็อกที่คุณบอกอุ๊ยแต่ว่าล็อกนี้แปลกประหลาดมากไม่เคยเจอไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนมันอาจจะยังไม่มีตรงกลางใช่ไงถ้าเจอสัมภาระเมื่อไหร่คือใช่แล้วแต่หรือสัมภาระจะเลยมาแล้วก็เลยมาถ้าเลยมาแล้วมันก็ใกล้โรงเรียนแล้วดิคือเลยมาแล้วหมายถึงเลยมาแล้วเลยโรงเรียนด้วยอ่ะใช่เลยโรงเรียนนี่ไงพี่น้องเขารักกันแล้วตอนนี้พอทำอะไรสำเร็จเขาก็จะเริ่มรักกันแล้วตอนนี้แล้วพลอยอ่ะพลอยเป็นแฟนที่ออร์แกไนซ์มันคือพลอยก็ออร์แกไนซ์ของพลอยก็จู้จี้พลอยก็มีความบอสซี่มีความนิดนึงนิดนึงก็มีแต่ว่าพลอยรีแลกซ์รีแลกซ์กว่าเออนี่ไงป้ายูเทิร์นเราชิดซ้ายไหมคะกับรถอิสต์ใต้สะพานค่ะนี่พอเขาตาดีพอเขาเห็นอะไรหน่อยตอนนี้เขาเอาใหญ่เลยนะเขาเอาใหญ่เลยเขาบอกว่าเป็นความดีของเขาเลยตอนนี้เขานั่งมาตลอดเลยนะเขาไม่ได้ขับไม่ช่วยเลยนะทางที่พี่คริสพาเลี้ยวมาทางนี้แท้ๆนะความดีคือเขานะแต่คนที่เห็นนะกูใช่เป็นป้ายแค่นั้นเองอะเคยมีประสบการณ์อะไรที่แบบว่าเริ่มถามกูแล้วอะอู้หูหาสุดๆกับกับรถสะพานแล้วสะพานคือแบบเคยนั่งอยู่กับพี่อ่ะเคยช่วงนั้นฝึกงานอะรู้สึกว่าไปปาบุรีแล้วขับรถกลับประมาณเที่ยงคืนไฟแดงก็ไม่ได้มีรถอะไรมากมายก็มีรถจอดตรงนี้อ่ะมาค่อยๆจอดกันนี่ใช่ป่ะอยู่ดีจากไหนก็รู้วิ่งเลยว่าเปี้ยงชนรถข้างๆไปข้างหน้าอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนแบบมาไม่เบรกมาไม่เบรกแล้วเปี้ยงแล้วชนปั้งกระเด็นไปเราอยู่ตรงนี้รถเราขยะสั่นเลยอ่ะแต่ว่าเราโชคดีมากที่เขาไอ้รถคันที่มันมาชนมันช้อยคันข้างๆพลอยดูให้หน่อยโอ้ยไม่โดนเรายังไม่ถึงยังนี่โรงเรียนร่วมฤดีเขามีป้ายเนี่ยอันนี้หรออ่ะอีพลอยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวไม่ใช่นี่มันป้ายแล้วมันเป็นป้ายเขียวอ่ะเมื่อกี้มันมีร่วมฤดีวิเทศศึกษามันคือซอยเมื่อกี้หรอมันมีซอยมันมีป้ายใหญ่ๆที่พลอยเห็นใช่ใช่เขียนว่าโรงเรียนสีน้ำเงินอ่ะต้องไปอีกป่ะต้องไปอีกเปล่าพี่เพื่อนลองดูดิเหมือนพลอยเห็นใหญ่อ่ะป้ายใหญ่เลยเป็นป้ายแบบคือแบบเราโผล่มาจากตรงนี้แล้วคือเห็นเลยมันเป็นเหมือนซุ้มแบบหรือมันเลยมาแล้วล่ะป้ายนั้นเลยหวังที่กูคุยหรอไม่ก็เนี่ยเพิ่มแบบเลสนี่ไงข้างหน้านี่ไงข้างหน้านี่ยังไม่ถึงperfect place เข้าได้2ทางเหรอไงอู้ใจเสียเลยเออคุยอยู่โอ้แต่นี่ใช่มั้ยอ่ะลองลื้อฟื้นไม่จำไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคือเป็นแบบว่าป่าเลยเหรอป่าและดินแดงเลยค่ะใช่ดินแบบดินสีแดงเลยค่ะแล้วก็คือเอาผาดรถเบนซ์รถปอร์ชเลยมาส่งลูกโรงเรียนร่วมดีแล้วก็ทุกคนก็คือพ่อแม่มันไปแรลลี่ทุกวันจริงแต่ทีเนี้ยในซอยเราก็รู้ใช่มั้ยว่าเลี้ยวไปยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวดูเอาหรือว่ามันเข้าทาง perfect place เปล่า1 2 3ไม่มีตรงโอ๊ยพี่คริสรู้ใช่มั้ยว่าทางมันขรุขระมึงไม่ต้องแลนลี่ขนาดนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้เวลาผ่านไปแค่1ชั่วโมงเท่านั้นทําไมเค้ากลับนี่อะไรเค้ากลับรถก็คือทางตันไงอีโง่อีคิดหรอวางมึงโง่เพราะว่าอันเนี้ยทางเนี้ยน่าจะเข้าจากทางข้างหลังบ้านหมู่บ้านเลี้ยวขวาไปตาม perfect เหรอถ้าไป perfect place มันรู้ละ
ถ้าเราปภรู้แล้วว่าไหนทะลุโรงเรียนได้แน่นอนแล้วเราถามแต่เราไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าที่หมู่บ้านนะครับเนี่ยแล้วเราก็จอดลากันตรงนั้นเลยแล้วกันนะว่าเขาให้ทะลุเขาให้ทะลุพอก็ใช้หน้าพลอยเจรจากับยามว่าแบบพอมาละหน้าพี่พีชจะดูเป็นมิตรน้อยกว่าแล้วมาแล้วแหมเห็นไหมพอคุณพี่ยาปุ๊บกูเลยถามคุณยายไหมคุณยายรู้แกฉันผิดนะไม่ละป้ายเมื่อกี้คืออะไรมึงนี่หรือเราต้องออกไปสายนี้สายนี้เธอทั้งหมดสายนี้ใจเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วอ่ะเจอพอเฟซปุ๊บเฟซไหนเก็บฟันด้วยค่ะเวลาพูดอะเก็บฟันด้วยหมู่บ้านใกล้แล้วกูว่าคุ้นๆแล้วเนี่ยเราต้องถามว่าแบบถามยาวถามแล้วถามสักป้อมหนึ่งว่าไปพี่คะโรงเรียนลุ่มฤดีอยู่ตรงไหนคะพี่เนี่ยเขาชี้ได้นี่โอเคค่ะลงสะพานเลี้ยวขวาบอกป้อมเลยใช่ไหมคะล็อกใหม่โอเคค่ะเอาล่ะโอ้โหใกล้แล้วเลี้ยวขวาอีกเหรอตรงสะพานลงสะพานเลี้ยวขวาแล้วมันก็จะมีป้อมตรงนั้นเออขอบคุณค่ะหนูว่าคือสะพานแล้วก็มีเล็กอ่ะเล็กเขาบอกให้เลาะไปเลาะทางไหนทางนู้นซ้ายหรือเปล่าเขาว่าไปทางนู้นใช่หรอซ้ายเออซ้ายอ๋อเล็กอยู่ตรงนี้ไม่นี่อะไรคลองเออเรียบไปซอยพี่คุณว่าไอซอยที่มันเป็นดินแดงอ่ะคือไอซอยป้ายอันใหญ่มีMaybeใช่แล้วอันเนี้ยคือซอยของหมู่บ้านของหมู่บ้านแม่ดูป้ายค่ะสวัสดีจ้าพี่สาวเอ้าสวัสดีป้ายเหรอสวัสดีป้ายจ้าแกตื่นเต้นถึงโรงเรียนตื่นเต้นรุ่งฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลโลโก้อะไรเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมป้ายเปิ้ลเหมือนเดิมป้ายนี้ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วตรงนี้จำได้ว่าเป็นกันดารเลยเดี๋ยวขอเข้าโรงเรียนจำได้ว่าข้างหลังที่จอดรถเล็กมากไม่มีอย่างนี้อันนี้คือสวยงามอันนี้สวยงามเลยนี่คือที่ไหนจำโรงเรียนไม่ได้เลยนี่คือที่ไหนมีอะไรใหม่บ้างมีอะไรไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตเลยมึงเราแต่ตอนนี้ไปไหนอ่ะไปไหนต่อนี่ไงจอดรถปึ๊บอันนี้คือที่จอดรถต่างๆว้ายสวยเกินนี่ครับเขาตื่นเต้นกันใหญ่โรงเรียนมักเจริญขึ้นเมื่อเราออกเนาะใช่เป็นเหมือนกันหมดเลยอ่ะเราจอดตรงนี้ไม่ได้เราจอดแถวนี้เลยเราจะมีสิทธิ์ได้ถ่ายรูปไหมอ่ะไปขอเข้าไปดูโรงเรียนหน่อยมันเปลี่ยนไปเยอะมากตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นอยากเข้าโรงเรียนขอร้องไม่เรียนค่ะกระโดดออกตรงนู้นรั้วไปคิดถึงอะไรมึงจำได้ป่ะโอ้โหตื่นเต้นมากไม่เคยมีไม่มีภาพนั้นพลอยบอกเป็นหินเป็นหินที่จอดรถเป็นหินกรวดลักษณะเหมือนเข้าดิสนีย์แลนด์อ่ะไม่มีนะแบบนี้กูเดินเข้ากับหินแกสปอร์ตอะคาเดมี่ออยตื่นเต้นมากอ่ะฉันไม่เคยเห็นโรงเรียนเป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะมึงเคยอยู่กิจกรรมโรงเรียนบ้างไหมอยู่คืออะไรฉันอยู่เป็นเด็กบาทค่ะเอาระหว่างนี้เดี๋ยวเราฝากอะไรก่อนอ่ะฝากงานหอวังซิสเตอร์ด้วยค่ะซึ่งหอวังซิสเตอร์ปีนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมีเดอะไดรเวอร์มีเมาส์มอยกับพลอยหอทางของกูเดย์พอดแคสต์ใช่กูเดย์พอดแคสต์มีโซเชียลของตัวเองนิดหน่อยของเพิร์นก็มีซีรีส์ค่ะที่ตอนนี้ออนอยู่ใน VTV นะคะชื่อว่า Intern in My Heart แล้วก็มีหอวังซิสเตอร์ค่ะที่ถ่ายทำกันอยู่แล้วก็ปล่อยทุกอาทิตย์คราวนี้ก็จะฝากน้องๆในช่องด้วยแล้วน้องพลอยโดนรู้หรือยังว่าเขาจะฝากอะไรรู้ไม่ใช่เพราะว่าน้องพลอยเขาเป็น Director of Creative โอเคก็จะมีน้องๆ3คนซึ่งจะมาทำคอนเทนต์เล็กๆเป็นแบบแก๊งไมโครมีน้องมี่น้องไมล์แล้วก็น้องรักน้องรักแล้วก็มีหอเล็กเอ็กเฟนก็คือพลอยกับเพื่อนเป็นนั้นว่าวันนี้ขอวังซิสเตอร์นะครับทำเวลาไปได้ทั้งสิ้น1ชั่วโมง20นาทีนานเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเขากลับไปย้อนวันวานกันแล้ววิ่งไปไม่ได้รออะไรเลยนะคุณนายน่ะI know a lot of yours ไปแล้วนะเข้าใจยังต้องไวแบบ I think actually I just saw him like สิบเก้าดีเด่นเขาเป็นสิบเก้าดีเด่นดูตัวดีเลยไม่เข้าลิฟต์เลยนี่ไงสนามใช่ป่ะกริฟฟิธไลบรารีเนี่ยใช่สนามบอลนี้ใช่ไหมประมาณนี้ไปแล้วทำเป็นพลอย
ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยพลอยตรงไหนที่รอพี่คริสกลับมาอ๋อเดี๋ยวบอกค่ะแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกไฮสคูลใช่ไหมคะเนี่ย Hall of Honor อุ๊ยมีป้า94ก็ต้องฉันสิ2004กูว่าต้องมีเดี๋ยวหากูก่อนนะหัวตั้งมานี่เจอแล้วทุกคนขับรถเข้ามารถก็จะมารับนักเรียนอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คือตรงนี้คือตึกไฮสคูลใช่ไหมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ป่ะกูให้ต้องมายืนแฟนโชว์ตรงนี้กูให้ดูนะว่ากูรอพี่กูตรงไหนตรงไหนที่พี่ว่าพี่คริสไม่ยอมมากลับมาสักทีไม่ยอมกลับมาสักทีหนีโรงเรียนเนาะกินนั่งเหมือนแบบว่ากูรอพี่กูโอเคกูเคยนั่งอยู่แถวนี้ระหว่างแถวๆเนี้ยนั่งอยู่เมื่อไหร่รถตู้จะมาวะเลยไปนี่คือไส้กรอกจูหมาที่พลอยคิดถึงนะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ด้วยบรรยากาศของการกินไส้กรอกจูหมาเธอคิดสภาพดีๆนั่งตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเขาบอกเขารอคริสตรงเนี้ยทุกครั้งที่คริสหักไปเนี่ยแล้วก็รอเนี่ยนั่งเสาธงนะตรงหน้าเสาธงไงแล้วก็รอวันนี้ก็ดีใจเหลือเกินที่ได้พาทั้งคู่กลับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคริสต้องขับรถต่ออีกไปเขาใหญ่ด้วยตัวเองโดยใช้ GPS ได้แล้วคราวนี้นะโอเคเป็นไงบ้างขอบคุณรายการมากค่ะที่อุตส่าห์พามานะคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายรายการคริสกับพลอยคงไม่ได้กลับมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะคุ้นๆกับถนนเดิมชื่อถนนไม่เปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างรอบๆถนนเปลี่ยนทุกอย่างตรงนี้ยังเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนมันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเราออกปุ๊บดีปั๊บเลยอ่ะเป็นไงคุณพลอยขอบคุณมากที่พามาตรงนี้แล้วก็ขอบคุณพี่คุยด้วยที่ขับไม่หลงเก่งมากเก่งมากเก่งมากถ้าเป็นฉันก็คือแพ้ไปแล้วสุดท้ายมาจนถึงจนได้ตบมือดังๆให้กับสองพี่น้องขอบคุณค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ